คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม parents เนี่ย will not buy me any crayons crayon แปลว่าอะไรครับสีเทียนสีเทียนคุณพ่อคุณแม่จะไม่ซื้อสีให้เลยถ้าฉันไม่ทำกันบ้าน do not do my homework ไม่ทำกันบ้านข้อ43ครับ childrenข้อ42 Any ใช่ไหมคะข้อ42 Any ครับ Any Like 42เมื่อกี้ครูแถมไปนิดนึงก่อน42เอา Any เพราะอะไรอ่ะอันนี้ยากนะเรายังไม่ได้เรียนด้วยอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาแล้ว Crayon เติม S ดินสอสีมันมีหลายแท่งใช่ป่ะครับสีเทียนอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นประโยคคำถามปฏิเสธเราจะใช้ any ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราจะใช้คำว่า some ไม่ได้เหรอครับ some ใช้ในประโยคบอกเล่านี่แหละที่ดีเซลเพิ่งถามเลยแต่อันนี้มันมี not เป็นประโยคปฏิเสธใช้ any เท่านั้นคำถามปฏิเสธใช้ any นะครับอ่ะข้อ43ดีเซล children แปลว่าอะไรนะ children เด็กๆค่ะใช่แปลว่าเด็กคนเดียวใช่ไหม children เด็กๆหลายคนครับ like เอา like คนอื่นมีใครเอาอะไรอีก like ค่ะบุญเอาข้อแรกอะค่ะ show like เนี่ยจะได้นะต้องเป็น children like drinking milk การดื่มนมแต่อันนี้ไม่ได้เพราะว่าก็บอกว่า children ควรดื่มนมเพราะว่านมเป็นสิ่งที่ดีอบุญเลือกถูกเป็น should เพราะ should แปลว่าควรครับคอวอรอควรเนี่ยเด็กๆควรดื่มนมครับ milk is good for them อาบุญฮะอาบุญหันไปข้างๆให้แม่นั่งประกบใช่ไหมเนี่ยอะไรเขาตอบจริงๆให้ดูเนี่ยเขาทำกันบ้านมาหมายถึงอาบุญหันไปข้างๆอ่ะไม่ใช่มาม่าก็เดินเข้ามาในห้องครัวแล้วเขาจะทำอะไรเขาก็เลยบอกว่าใช่แล้วถามว่าจะเอาดูนัดไหมครับคุณลุงก็ใช่หรือมีหมาใครซ่อนอยู่ใต้โต๊ะหรือเปล่าต่อกลับมาที่อาบุญ44ครับ after dinner หลังมื้อเย็นทำไมคุณตอบ hour ล้างจานของพวกเราของเราmy sister and I ใครบ้างก็คือพี่สาวกับฉันล้างจานตัวฉันกับพี่สาวของฉัน wash the dishes ล้างจานหลายใบเลยนะครับโดยตัวของพวกเราเองเนาะดีเซลรีวิวเอาอะไรดีล่ะ3เหมือนกัน power ข้อ2อ่ะไม่รู้ อันเนี้ยดีแล้วถ้าเวลาเราทำอย่างนี้นะทุกคนยังไม่รู้หรอกแต่ว่าตัดอะไรทิ้งก่อน4 choice ข้อ1เนี่ยครูตัดทิ้งก่อนเลยใช่ไหมเพราะอะไรครับ V มันเป็นประธานใช่ไหมมาอยู่ในประโยคไม่ได้นะครับแล้วก็เขาล้างจานโดยตัวพวกเขาเองครับตอบข้อ2ครับแปลว่าอะไรอะครูเขา ourselves แปลว่าด้วยตัวของพวกเราเองครับมันจะมีเติมคำว่า self นะแหมจะทำหน้าฟินว่าเช่นตัวอย่าง myself ครับเช่นครูเจนบอกว่าอะไรดี Iโทรศัพท์เนาะ I call อาบุญ myself ครูโทรหาอาบุญเองแต่สมมติครูวานให้ครูอ้อมแฟนครูโทรก็ไม่ใช่ myself ละใช่ไหมหรืออย่างรีวิวบอกว่ารีวิวปั้นดินน้ำมันรูปอุลตร้าแมนด้วยตัวรีวิวเองก็ I did this myself หนูทำอันนี้ด้วยตัวหนูเองอย่างเงี้ยนะครับอีกคำว่า self นะแต่นี่เดี๋ยวป.5 ป.6 หนูค่อยเรียนอันนี้ข้อสอบมันมีไปถึงเฉยข้อ45ให้ผ่านหูผ่านตาไปก่อน45รีวิวเอาอะไร45หมุนตา What did you drink ค่ะ3ข้อ3เหมือนกันใช่ข้อ3โอ้ดีเซลเซ็กซี่มากเสื้อจะหลุดแล้ว เสื้อมันหลวม What did you drink last night last night แปลว่าอะไรครับ last night last night แปลว่าตอนกลางคืน night แปลว่ากลางคืน lastLast แปลว่าคือ last week last week คืออะไรเมื่อคืนที่แล้วกับทูกับทูก็ใช่แหละเพราะว่า last แปลว่าผ่านมาแล้ว last week สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม last night เมื่อคืนที่แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องใช้ did แน่นอนมันดีทุกข้อเนาะข้อ
ขาตอบ i ตอบ i แปลว่าก็ต้องเป็น you อยู่แล้วเนาะตัด2กับ4ทิ้งเหลือ1กับ3ก็ what did you drink last night ถูกต้องข้อ3เมื่อคืนคุณดื่มอะไรไปฉันดื่มอะไรไปครับ I drank 2 cups of ก็คือ peppermint tea ก็คืออะไรชา peppermint tea ก็แปลว่าชา peppermint ครับพวกเราชอบกิน peppermint กันมั้ยไม่ชอบยังไง peppermint คืออะไรอะครับก็เหมือนลูกอมนะยาสีฟันสามารถจะเป็นรส peppermint ลูกอมเป็นน้ำยาบ้วนปากคือ peppermint อร่อยใช่แต่ถ้าจริงๆเราต้อง pepper นะ peppermintคนไทยอ่ะ pepper ใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่ะ peppermint นะครับข้อ peppermint 46 diesel at the zoo สวนสัตว์ตอบข้อ4ใช่ข้อ1ตอบข้อ4นะ we can look at the animals พวกเราสามารถมองไปที่สัตว์ต่างๆแล้วก็เอาอะไรดีล่ะ give them food ให้อาหารพวกเขาก็ต้องแล้วก็ให้อาหารพวกเขาใช่ไหมข้อ4ถูกต้องครับ yeah. ข้อ1บัดเนี่ยแปลว่าแต่ใช่ไหมแต่เนี่ยเอาไว้สำหรับเวลากรณีขัดแย้งพวกเราเช่นบอกว่าพวกเราสามารถมองไปที่สัตว์ต่างๆได้แต่เราเข้าไปจับเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้มันอันตรายเป็นต้นนะครับ What time is it ข้อ47 1 What time เวลาอะไรถูกต้องครับ3แล้วเอาจริงสวนสัตว์ที่อเมริกานะครับมันจะเป็นแค่สวนสัตว์เปิดนะมีคลองกั้นแล้วก็มีหมีมีเสือมีสิงโตอยู่ตรงกลางว่ามันกระโดดมาไม่ได้ใช่ป่ะเพื่อแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกาะกงเกาะตู้กระจกดูแต่มันก็มีแบบเบียดๆกันดูเวลาเด็กไปทัศนศึกษาเนี่ยน่ากลัวนะครับเกิดอะไรขึ้นเบียดเบียดเบียดกันจนเด็กลงคลองลงไปในบ่อครับบางคนเด็กก็แบบว่าบาดเจ็บหนักใช่ไหมบางคนโชคดีก็แบบเขาก็เข้าไปช่วยได้ทันอะไรเงี้ยก่อนที่พวกหมีพวกอะไรมันจะมาทำร้ายใช่ไหมงั้นต้องระวังนะครับเวลาเบียดเบียดกันเนี่ยอ้าวข้อ48 Do you like your friends คุณชอบเพื่อน I like them they are great เอาข้อ2ค่ะเอาข้อ3อ่ะ2ค่ะ Yes I like ข้อ3ใช่ฉันชอบพวกเขาข้อ2เวลาเราพูดว่าI am good I am great ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็น they are great ครับข้อ3ครับถูกผิดใช่ไหม can แปลว่าสามารถ have แปลว่ามี are นี่เป็นอยู่เฉยๆแล้วก็do แปลว่าทำ49 I eat read แบบอันแรกอะค่ะ read อันแรกมีอันหนึ่งมีอะไรอีกมีเอา read อันสองค่ะ read อันแรกฮะRead อันแรก Read อันสองเดี๋ยวนะ Read อันแรกอ่ะอันนี้เขาเรียกว่า Present Continuous Now อ่ะ Now ก็แปลว่านับบัดนี้ก็ต้องใช้ ing สิ Reading สิ Everybody เปิดไปดูหน้า7ก่อนแล้วในหนังสือหน้า7หน้าไหนครับเขียนว่าเลข7นะครับหน้าที่มีตัวนี้หน้า7บักกี้บ๊อบเหรออ่าบักกี้บ๊อบสแควร์แพนแล้วไม่ชื่อเขียนว่าอะไรมันคืออะไร if mr แล้วก็ ing ใช้เวลาเจาะจงที่กำลังเกิดขึ้นต้องมี verb to be เสมอดังนั้นเวลาโอเคนี่พอครับ present แปลว่าปัจจุบันใช่ไหม continuous คุยจำแล้วว่าเวลาเจาะจงกำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องมี ing ใช่ป่ะ is am are ing เพราะอันนี้ก็เลยต้องเป็น reading ครับเย้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น present con นะบัด now ณตอนนี้เพราะว่าเขาก็เขียนอยู่ค่ะว่า now มันมีคำว่า now อยู่ now แปลว่าตอนนี้ใช่ป่ะ right now ตอนนี้ at the moment อย่างเงี้ยครับจะทำให้เรารู้ว่ามันเป็นปัจจุบันณตอนนี้ใช่คุณถามว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ดีเซลบอกว่ากำลังเอานิ้วทำอะไรดิวทำอะไรเขาเรียกว่าทำอะไรเนี่ยเอานิ้วแย่แย่ริมฝีปากเล่นแล้วก็รีวิวการทำอะไรอยู่อ๋อเห็นบันละกำลังแอบกินมาม่าอยู่ค่ะหนูให้เห็นแค่ไม่ได้แอบกินมาม่าอ๋อก็อยู่แค่นี้คุณบอกว่าเราทำอะไรใช่ป่ะเนี่ยมาม่าอยู่ไหนเนี่ย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 
อาบุญกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอาบุญกำลังมองกล้องอยู่อ่ะอย่างเงี้ยตอนนี้ใช่ป่ะคือ right now นะตอนนี้อาบุญน่าจะค้างไปแล้วอะเออบางทีแจ้งครูทำหน้าค้างไงรอค้างไม่ได้หรอกอ้าวแล้วก็มีเด็กเรียนใช้ซูมแบบว่าหลอกครูอ่ะเขาทำอะไรกันเด็กไทยก็มีแล้วนะลูกศิษย์ครูพี่มอต้นอ่ะแล้วก็มีเด็กฝรั่งทำด้วยทำอะไรอ่ะคะเปลี่ยนเขาปิดไมค์ปิดจอแล้วเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำพร้อมกับคำศัพท์คำหนึ่งคำว่าอะไรข้อ10อาบุญเอาข้อ3ค่ะ Dos 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 ไปให้ในห้องแชทเขาพิมพ์ว่า reconnecting reconnecting แปลว่าอะไรถูกต้องนะคะ connect connect แปลว่าเชื่อมต่อครับก็คือreconnecting มันจะขึ้นในจอ Zoom ตอนที่เครื่องแบบเน็ตมีปัญหาเน็ตช้าที่บ้านอะไรเงี้ยกำลังเชื่อมต่อเพื่อหลอกครูจะมีพวกพี่มอต้นอ่ะทำกับครูแบบนี้แต่ครูรู้ทันแหมเหมือนว่าพิมพ์ว่ากำลังเชื่อมต่อความจริงเชื่อมต่อแล้วจะเปลี่ยนเป็นจอดำแล้วก็พิมพ์ reconnecting เองเออยังไงอ่ะครับมันทำยังไง but anyway ครูทำได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น reconnecting ไงง่ายนะสมมติเนี่ยครูอัพวิดีโอจะขึ้นเป็นรูปหน้าครูเอาไว้ใช่ป่ะแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นให้พิมพ์เฉยได้ก็พิมพ์แค่ว่า reconnecting หรือพร้อมได้กำลังเชื่อมต่อครูที่สอนก็จะแบบว่าอ้าวเน็ตแล้วมีปัญหาหรอรอแป๊บนึงนะความจริงแบบนั่งแค่ขี้มูกนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านหลอกครูอะไรอย่างเงี้ยกำลังเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ไม่ได้หรอกกลุ่มเล็กอันนั้นที่เขาใช้กันนะคือกลุ่มใหญ่ๆเช่นสมมติเปิดเทอมแล้วยูอัพพัทยังเปิดไม่ได้เราต้องเรียนห้องนึง20คน30คนอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเด็กแอบเล่นแบบนี้แบบเดี๋ยวนี้ครูเขารู้กันหมดแล้วนะครับก็ยูอัพพัทเขาไม่ได้สอนสดนะคะยูอัพพัทเขาจะส่งวิดีโอเขาอัดเทปไว้ให้ใช่แต่ว่าเขาก็อยากจะให้เจอกันทีวันที่1กรกฎาคมไงใช่ไหมเมื่อกี้บุญบอกว่าบุญเอาอะไรนะข้อ50นี่ชื่อจดอะไรอะแล้วคนอื่นเอาอะไรครับข้อ50ข้อ50เอาข้อ3ค่ะโบสข้อ4เอาข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ3ค่ะ Cat you see จุด cat เติม s แมวหลายตัวใช่ป่ะแมวหลายตัวแล้วมันอยู่ตรงนั้นนู่นคือชี้อยู่ก็ต้องเป็นโดสิคะแดดปิดตัด1กับ2ก่อนเลยเพราะ this กับ that ใช้กับเอกพจน์ใช่ป่ะก็เหลือโดสกับ this ใช่ไหมโดสค่ะโดสเออโดสไกลๆดีสไกลๆคุณเห็นแมวเหล่านี้ในห้องของฉันไหมแล้วเขาตอบว่าพวกมันน่ารักมากเลยก็ต้องดีสแคทข้อ4ครับเอ้ามันอยู่ในห้องอ่ะอาบุญมันไม่ได้อยู่ไกลใช่ไหมอาบุญบอกเพื่อน2คนเนี่ยเห็นแมว3ตัวของฉันไหมดีเซลมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะแบบอยู่นอกห้องใช่ไหมคะอยู่คนอยู่นอกห้องแมวอยู่ในห้องค่ะนู่นเห็นแมวของฉันแหมก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่หรอกเอ้ามาดู odd one out ครับอันนี้ไวๆทบทวนเรื่องความคำศัพท์เนอะ51อะไรแตกต่างจากเขานะเฉลยไปแล้วนี่ชิปชิปชิปเรือเพราะว่าที่เหลือมันเป็นเรือมันอยู่ในน้ำทรัคแปลว่าบนน้ำไม่ใช่ในน้ำโถทรัคแปลว่าอะไรรถพ่วงรถบรรทุกแวนรถตู้เทรนรถไฟใช่52เอาอะไรครับเอาแบงค์ค่ะเอาข้อแรกค่ะเอาข้อแรกข้อแรกคืออะไรอ่ะอ่านว่าอะไรแบงค์ก็คือธนาคารเป็นสถานที่เบเกอรี่ก็คือเบเกอร์ขนมเค้กเบเกอรี่คือร้านเบเกอรี่ครับร้านขนมเค้กดรักสตอร์คืออะไรดรักแปลว่าอะไรครับดรักร้านค้าค่ะดรักแปลว่า drug ดรักแปลว่ายาครับดรักสตอร์ร้านขายยาครับและข้อหนึ่งซอสเซจไม่รู้อ่ะไก่เอ้ยซอสเสร็จก็คือไส้กรอกโอ้ไปเซเว่นเนี่ยเราต้องเห็นภาษาอังกฤษนี้อยู่นะไส้กรอกไม่ต้องว่าแม่เขาอยู่นะเขาจดเอาไว้เลยเนี่ยนะไส้กรอกไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเนาะตอบไส้กรอกครับตอบข้อหนึ่ง53ครับข้อ4ค่ะบุญเอาข้อ4ย้ำสาวก็แกรนปลาคืออะไรครับข้อ1แกรนปลาแกรนปลา
คุณปู่คุณปู่ครับเหมือน granddad เนาะ grandfather grandpa grandmother หรือ grandma ก็คือครูมันทำยังไงย่าคุณย่าคุณยายรู้แล้วมันทำยังไงไม่ใช่อ่ะสิ grand และ grandparent ล่ะปู่ย่าตายายถูกต้องครับเป็นได้ทุกคนเลย4คนเนี้ยใช่ไหมเพราะงั้นก็เลยต้องตอบ granddaughter ข้อ4ถูกต้องคืออะไร granddaughter คือ granddaughter ก็คือหลานสาวสาวครับ daughter แปลว่าลูกสาวไงเติม grand ไปก็ไกลกว่าหลานสาวพอแล้วดีเซลแหมสนุกยายข้อ54ครับเขียนตอบข้อ4ค่ะชาร์ปินเนอร์ชาร์ปินเนอร์มิซิเชลก็แปลว่านักดนตรีนักดนตรีโพสต์แมนก็คือตำรวจอืมนั่นโพสต์แมนโพสต์ออฟฟิศไปรษณีย์โพสต์แมนบุรุษไปรษณีย์ครับไปรษณีย์โพสต์แมนก็คือคนส่งจดหมายครับหมุนเอาข้อ4ช็อปปิ้งเนอร์อาร์ติสต์คืออะไรอาร์ติสต์คืออะไรนักศิลปะศิลปะศิลปินเพราะงั้นตอบข้อ4ชาร์เพนเนอร์กบหลักที่2ไม่เกี่ยวเลยข้อ55คุณเอาข้อ2ลบลบลูฟแปลว่าสลูฟที่ข้างบนหลังคาลูฟคืออะไร living room ห้องนั่งเล่นข้อ3 kitchen ห้องครัวลูฟข้อ2หลังคาข้อ4 bathroom ห้องน้ำทุกที่เป็นห้องหมดเลยก็ต้องตอบลูฟลูฟไม่เกี่ยว56 Row คุณตอบ Row Row Thirsty แปลว่าระหายทินแปลว่าผอมลองแปลว่ายาวน้ำหิวน้ำ Row แปลว่ากลมๆทินแปลว่าผอมลองแปลว่ายาวนั่นลักษณะหมดเลยเพราะฉะนั้น Thirsty ไม่เกี่ยว Thirsty เป็นความหิวอะใช่ไหมความอยากนะกินนะถูกด้วยผมมั่วแล้วถูกมั่วแล้วถูกเออแม่เนอะทำไมดวงดีขนาดนี้ทำเองโค้ไม่มีใครสอนเลยสักคน57เอาอะไร57เอาอะไรคุณเอามูฟข้อ3ข้อ3เอาข้อแรกค่ะมูฟข้อ2อ่ะซ้ายข้อ3มูฟแปลว่าย้ายย้ายย้ายเคลื่อนไหวก็ได้สไลด์ก็แปลว่าสไลด์คืออะไรก็สไลด์ค่ะสไลเดอร์ค่ะแคลปแปลว่าครับตบมือมือฮอปกระโดดกระโดดมันเป็นกิริยาไงฮอปแคลปมูฟอ่ะมันก็ต้องเป็นซ้ายไหมสไลด์แคลปไม่เกี่ยวครับแคลปใช้มือผิดเลยถูกถูกตอบข้อ3นะเห็นว่าแคลปอ่ะมันเสียงดังอ่ะเครื่องอื่นมันเสียงไม่ดังอ่ะครับสไลเดอร์ไงเสียงดังว่าสไลด์อ่ะชีสเหรอชีสชีสข้อชีส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 ก็คือหมากรุกมันไม่มีชีสมันอ่านว่าเชสครับเชสเชสหมากรุกหมากฮอสเออแคบเบจข้อหนึ่งแปลว่าอะไรแคบเบจกะหล่ำปีกะหล่ำปีแครอทก็แครอทคิวคัมเบอร์แตงกวาแตงกวาเป็นผักหมดเลยเชสหมากรุกไม่เกี่ยว59ไรคุณเอาข้อแรกเท็จค่ะเท็จแปลว่าไม่จริงเอาไอ้เนี่ยแคโรอย่างอื่นมันถูกหมดเลยอ่ะคอร์เรคแปลว่าถูกบุญเอาแรกแปลว่าถูก right แปลว่าถูก true แปลว่าถูกตอบ false ครับ false แปลว่าผิดเปลี่ยนชื่อเป๊ปเกือบเปลี่ยนเลยตอนนี้60โชเดอร์เอาบอดี้โชเดอร์บอดี้มีหัวเข่าเป็นอวัยวะใช่โชเดอร์ก็เป็นอวัยวะเหมือนกันซ้ำข้อ4แปลว่านิ้วโป้งก็เป็นอวัยวะแต่บอดี้ก็คือร่างกายทั้งกายร่างกายไม่เหมือนเขาข้อ60ตอบอะไรคะอะไรนะครับจะไม่เปลี่ยนยิง60ตอบบีบอยเย้โอ้ครับครับจดไว้แล้วไอ้ที่เนี่ยวีคอนนิ่งอะไรอยากทำแหมวีคอนเน็กติ้งเราต้องรู้นะคอนเน็กแปลว่าเชื่อมต่อรีคอนเน็กคือเชื่อมต่อใหม่ไงเช่นสมมติ
น็ตครูหลุดแล้วครูเข้ามาใหม่ก็จะเขียนว่า reconnecting กำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อแต่มันก็ได้ไม่นานหรอกเออเรื่องคุณชอบเดี๋ยวคุณให้ดูนี่ก่อนแชร์หน้าจอรอสักครู่น้อไหนน20ข้อเมื่อกี้เป็นไงบ้างรวมคะแนนยังยังไม่รวมต้องรวมเลยครับนับแค่ข้อผิดไงแล้วก็ลบ20ได้15ค่ะรีคอนเนคติ้งมาแล้วรีวิวได้เท่าไหร่เหรอจะบอกว่าไม่เป๊ะดีเซลเพราะมันต้องมีจุด3จุดด้วยจุดกำลังเชื่อมต่ออย่างเงี้ยเอาปลาเอาปลาอะไรล่ะแหมเด็กสองคนเด็กจุดแล้วมีคนที่ติ้งอีกแล้วกำลังเชื่อมต่อเมื่อวานห้างเปิดวันแรกมีใครไปห้างมาบ้างค่ะไม่ไปไม่รู้ว่าห้างไปนี่เห็นหน้าจอครูไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเขาทำแบบนี้ My fourth grade student นักเรียนป.4 rename himself reconnecting on our Zoom call แล้วตอนแรกคุณครูตกใจไหมคะที่เด็กบอกว่า reconnecting นะคะไม่หรอกเพราะว่าครูว่าต้องตามไงว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมยังไม่มาแต่ความที่เห็นปิดไมค์ก็รู้แล้วเพราะว่า reconnecting มันก็ต้องไม่ก็ต้องเปิดไมค์ปกติไม่มีเสียงอะไรใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวจะให้ทำ process นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องทบทวนเรื่อง present continuous ยังเป็นอยู่เลยอาจารย์ทำอันนี้ไปยังเอ่ยทำไปแล้วครูจำได้ละทำไปแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องเวลาแต่ว่าครูอุ้ยง่ายๆเอามันเลยกับอุ้ยเลยเต็มแน่นอนค่ะนี่อะไร present call หรือบอกเวลาครูครับไหนอะครับอะไรอะจอน่ะครูครับทำไมครูต้องอัดวิดีโอด้วยเนี่ยเพราะอันนี้เดี๋ยวครูจะลงในอันนี้ย้อนหลังให้พวกเราไปดูได้ครับเพื่อทบทวนบทเรียนครับลงอะไรหรอครับฮะเอาไปลงใน YouTube ฮะอะไรอะคะ Present Continuous อ่ะ Present Continuous คืออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้เมื่อตะกี้จำไม่ได้จำไม่ได้ก็เมื่อกี้เลยเพรสเซนต์แปลว่าอะไรครับเพรสเซนต์ปัจจุบันปัจจุบันแล้วคอนติเนียลอาร์ตคอนติเนียลอาร์ตอดีตอ๋อเวลาเจาะจงเพรสเซนต์คอนคือปัจจุบันเวลาเจาะจงครับหมายความว่าไงอ่ะเช่นครูถามเราว่าตอนนี้ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมมันคือณตอนนี้โครงสร้างประโยคเป็นยังไงครับก็โครงสร้างประโยคก็จะมีก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้ทำอะไร
วก ing ค่ะใช่ครับประธานบวก is มาบวกเป็น ing แอมมันก็มีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมก็คือ i ใช่ไหมใช้เวลาจดตรงที่กำลังเกิดขึ้นต้องมี verb to be เสมอ my father is อะไรครับโอเคมันขึ้นอะไรไม่รู้ค่ะแค่ขึ้น3อันเลยเอาหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขึ้นอะไรมันขึ้นแบบโอเคยังโอเคแล้วเออถ้ามันขึ้นจะแปลกบอกครูนะแสดงว่าเครื่องมันกำลังค้างอยู่ครูต้องกดแชร์ใหม่แล้วถ้าครูบอกว่าอะไรอีกอาบุญand review สองคนใช้อะไร is am I อะไรดี going going english study english ก็ต้องไป studying ใช่ป่ะ english อาบุก็รีวิวกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่มีเซลคนเดียวใช้is ค่ะคนเดียวเย่จะไม่เย่จะไม่ต้องอยู่กลุ่มแล้ว is drinking Pepsi ฮะเขาไม่ชอบดื่ม Pepsi นะ black กินชาสีดำ what black tea ชาดำจากประเทศโคลอมเบียอันนี้สมมุติประโยคจะยาวแค่ไหนก็ได้นะจะเอาอะไรดี I am อะไรดีครับI'm reading book. Typing. A report. Report. Write. I'm typing a report right now. ครูกำลังพิมพ์รายงานอยู่นะตอนนี้ And review เอาอีกได้ไหมอยากแต่งรู้อะไรจะแต่งอะไรง่ายๆอันนี้ทำเป็นคำถามปฏิเสธทำยังไงบ้างก็ต้องมึงแบบว่า my father isn't working at the moment I won't add review I'm studying English Michelle isn't drinking black tea from Colombia I am not writing a report right nowอ่ะประเด็นเพสเซนต์คอนง่ายมากเลยใช่ไหมครับก็คือประธานใช้อะไร is am are เนี่ยคำตอบอะไรก็จะเป็นคำถามเป็นคำถามหรือตอบอ่ะมันก็จะใช้ตามนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็เวลา not เนี่ยก็เติม not ลงไปได้เลยเพราะ is am are ควรจะประมาณเก่งใช่ป่ะถ้าเป็นคำถามปฏิเสธต้องมีคนมาช่วยมันไหมก็ไม่ต้องค่ะเพราะว่ามันเก่งแล้วเออใช่ครูถามว่า is revieweating noodle right now รีวิวกำลังแอบกินบะหมี่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมเพราะครูเห็นแค่จมูกรีวิวบอกไม่ได้กินกันรีวิวต้องตอบ no I am not อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออครูไม่เห็นมือรีเซลใช่ไหมครูบอกว่า is resell อะไรดี scratching his legs ใช่ปะเกาขาอยู่ใช่ไหมนั่งเกาขาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เล่นเชือกนั่งกิ๊ฟ No I am not แค่นั้นเองนะครับเอออ้าวมาดูกันจอยไมค์วิดยังครับยังครับได้ไหนครูบอกว่าจะให้เล่นจอยไมค์วิดแล้วไงคะอันนี้ก่อนดิน้ำพึ่งเลยใจเลยให้แต่งประโยค present คอนคนละหนึ่งประโยคกันโอ้ my god กินในคอมได้ไหมทำได้ไหมทำไม่ได้เดี๋ยวคุณทำทำไปในแชทได้ไหมคะได้ครับพูดเลยได้ไหมแต่งประโยคแบบนี้ใช่ไหมคะต้องพิมพ์จะได้ไม่ผิดไม่ถูกต้องแต่งประโยคแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเต็มประโยคมี is am are ใครแต่งได้ยาวที่สุดชนะแข่งกันอย่างนี้โอเคแต่มันพิมพ์ไม่ได้ค่ะพิมพ์ในแชทได้ไหมพิมพ์ไม่ได้ทำไมนี่ไงคีย์บอร์ดไม่ได้ไปขอมาเดี๋ยวกูพิมพ์ให้มันค้างแน่เลยถ้าเป็นความยุติธรรมเนี่ยก็ต้องให้รีวิวตอบตรงนะสองคนนี้เขาเขียนนะฮะอ
เอาประโยคยาวๆนะใครยาวสุดชนะเดี๋ยวครูพิมพ์ให้ดูบนหน้าจอรีวิวไม่ได้รีวิวบอกมาเดี๋ยวครูพิมพ์ให้ผมก็พิมพ์ไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณครูเราเลือก annotate สิครับ a n n o t a t e มันอยู่ในตรงจุดๆที่จุดให้กดเพิ่มอ่ะ annotate ชื่อแล้วหนูก็จะสามารถพิมพ์ได้หมดป่ะจะพิมพ์ได้หมดผมยาวอ่ะมันจะสวยแต่พิมพ์ไม่ได้นะครูครูเจนแต่มันพิมพ์ไม่ได้ทำไมอ่ะดูก่อนเฮ้ยพิมพ์ได้เลยพิมพ์ได้เลยไม่ใช่แล้วได้แล้วแล้วจะดีใจอะไรแค่พิมพ์ได้เถอะเอ้ยเขาพิมพ์ได้ตั้งนานแล้วมั้งแล้วทำไมอ่ะเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันพี่ดิวทำไมพิมพ์ได้อ่ะแล้วพิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกแป๊บนึงนะเข้าไปที่ไอ้ดำดำสีข้างบนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบก็เข้าไปที่ annotate อ่ะแล้วก็ annotate ไม่ใช่ annotate เออนั่นแหละ annotate อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเอาใหม่อ่ะบุญเข้าไปที่ view option แล้วเข้าไปที่ annotate ไม่ต้องพูด view option แค่ option แล้วเข้าไปในที่ annotateแล้ว view option มันอยู่ตรงไหน view option มันอยู่ข้างบนน่ะใช่ข้างบนสีดำๆอ่ะมันสุดเลยนะแล้วก็ตรงไหนนะนี่ไปไหนต่อ annotate แล้วก็กด take ทำไมต่ออ๋อแล้วกดที่ take อ่ะมันจะเป็นตัว T ได้แล้วขอบคุณจะวาดเล่นก็ได้แต่ครูไม่ให้พิมพ์ก่อนพิมอะไรดีเอ๊ช่างประโยคไม่ออกเลยนะแล้วรู้แล้วพิมเลยใช่ไหมอ่ะครูเจนครับพิมพอดีครับไม่พิมเลยเก็ตมุกครูไหมเนี่ยเนี่ยครูพิมพ์อยู่ในเนี้ยเห็นป่ะเราเลือกพิมพ์ได้เลยนะ He is sleeping at the moment แต่นี้เราแข่งยาวๆใช่ไหมถ้าครูจะทำให้ประโยคมันยาวๆขึ้นได้ทำยังไงครับ He is sleeping in his bedroom with his mother at the moment ยาวพอไหมเห็นป่ะนั่นแข่งกันได้นะแข่งไอ้ความคิดสร้างสรรค์ครับใครจะพิมพ์ได้ยาวที่สุด He is sleeping in his bedroom with his mother at the moment เอ้ยอย่าลอกแบบครูดิถ้าลอกแบบครูก็โกงกันไม่ได้ลอกอ่านได้หรออะไรอ่ะแต่เราใช้นี่นะ at the moment แปลว่าณตอนนี้ right now แปลว่าณขณะนี้ใช้ได้หมดเลยนะไม่กล้าพิมพ์เหรอเด็กก็ย่างไหนกันเสร็จยังล่ะจะได้พิมพ์พร้อมกันอาบุญพิมพ์หรือยังอ่ะพิมพ์แล้วพิมพ์มาเลยอันนี้แข่งกันแบบไม่ซีเรียสขนาดนั้นเออโอ้ยไม่กล้าส่งอ่ะเดี๋ยวผลโกรธกับรีวิวด้วยทำไมอ่ะไม่ได้ถ้ากลัวฮอกโกรธก็แต่งใหม่ให้มันดีๆสิพิมพ์ไม่ได้เอาแป๊บนึงลืมกดเฮ้ถ้าครูจะเอาถ้ายาวกว่านี้ทำไงพี่ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะอ๋อ My pain isSleeping ตัวบีอยู่ไหนเนี่ยตัวบีอยู่ไหน Why is he in his bedroom
ี่ยแต่งเพิ่มยามันปิดอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันปิดอะไรไม่ได้เลยอ่ะครูทำไมครับแป๊บนึงขอปิดไมค์ก่อนไม่อยากให้ใครได้ยินอ้ามันเป็นอย่างนั้นเนอะเหมาะจริงๆได้ไหมแต่ยังครับเร็วยังครับน่าจะไม่พอนะอ่ะมันอาจจะเกินบรรทัดเลยก็ได้อ่ะบุญอ่ะรีวิวอ่าถูกต้อง fasting today กำลังตดเหรอใช่ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้กำลังตดปูดอยู่เลยอะไรอย่างนี้รู้ป่ะอ่ะบุญ is going to Bangkok with diesel now อันนี้ก็ได้ครับอ่ะบุญกำลังไปกรุงเทพกับดีเซลนะตอนนี้แต่ที่ดีเซลพิมพ์แอนเดมคืออะไรอ่ะยังพิมพ์ไม่เสร็จครูอ๋อพิมพ์ต่อสิอย่างนั้นน่ะไม่งั้นมันดูแหว่งๆแล้วอบุญ is going to Bangkok นี่ใครพิมพ์อบุญเหรอหนูพิมพ์เองนี่แหละอ๋อรีวิวพิมพ์นะแล้วอบุญแล้วเร็วๆยายยังไม่ได้พิมพ์เลยทำไมมันทัดมันใหญ่จังเนาะตอนนี้สองคนนี้สูสีกันไงไม่สนุกก็คือนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะแล้วครูเรากดเปลี่ยนสีได้หมดอ่ะสีขาวนี่มันจะกลมกลืนไปกับขอแก้ประโยคก่อนแป๊บนึงครูเจนใครลบก็ไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะนี่มันลบไปเลยก็ยังอยู่ไม่ใช่เหรออาบุญ is going to Bangkok with diesel now เนี่ยคำว่า Bangkok มันลืมตัว N ไปแล้วก็ตัว A ก็ขาดไปครึ่งนึงแล้วก็ตัว G แล้วตัว G ด้วยเขาไม่ได้ลบนะอันนี้เขาไม่ได้ลบนะต้องแก้ไปอย่างเงี้ยAnd day ของดีเซลที่ต้องมีตรงไหนครับตรงนี้มันแปลกๆนะตรงเนี้ยเนี่ยอ๋อ day ต้องเป็น day are sleeping ด้วยใช่เปล่า
ป็น present con น่ะเออต้องมี is am are กับ ing เสมออ้าวลบหมดเลยเหรอไม่ต้องแล้วอย่างนั้นน่ะยาวพอสมควรครูจำได้ละรีวิวพิมพ์ได้ไหมอาบุตรพิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวครูพิมพ์ให้พิมพ์หนังยาวแป๊บนึงจะเสร็จแล้วขอพิมพ์ก่อนยาวจริงๆเมื่อกี้พิมพ์ให้นะอาบุญแอนอะไรนะรีวิวใช่ไหมดีเจบอกอะไรนะอาอะไรนะปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรนะแล้วอะไรแอนเหรอทูเดย์แอนเดย์อาสลีปแอดลิปิ้งแอดแอดแอดอะไรนะแอดนิวสกูล nowAt new school now กับรีวิวกำลังตดวันนี้แล้วก็กำลังนอนอยู่ที่โรงเรียนใหม่ ยาพอสมควรเลยแต่ประโยคติงตองไปหน่อยนะ กำลังนอนอยู่กำลังตดอยู่ก็คือแปลว่านอนไปตดไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ออกปี้คอขี้ปูปูอะไรเงี้ยเหรอเอารีวิวอาบุญแล้วล้างแค้นไหมเอาอะไรดีล้างแค้นค่ะแป๊บนึงยาวครูอันบนอีกไหม He is sleeping in his bedroom with his mother at the moment ใครมาห้าห้าห้าฮะโอ้ยกดผิดได้มาใหม่ได้ครูเจนคำว่าอึมันเขียนยังไงอะปุ๊บไง P แล้วมัน OP P แล้วมัน OP ก็จะเป็นกำลังอึแต่ละคนเอาดีๆหน่อยเอาล่ะเอาล่ะ Mike is swimming inคุณเจนห้องเรียนเขียนยังไงอ่ะ classroom ครับ นี่ครูจะยาวกว่าดีเจ้าได้เห็นไหม Mike is swimming in Japriya River with his เข้ากันเลยอ่ะครูmeet my family now ไปไหนคุณคุ้งลุงอ่ะ Abun and Diesel are going to beach with my family now and Diesel อะไรอ่ะรีวิวเปิดไมค์สิคุณไม่ได้ยินเมื่อกี้มันก็หายไปอ่ะครูหนูเขียนไปแล้วว่าครูจะรู้ว่าเราใช้สีขาวเย้เย้ Diesel ลบจะลบทำไมไม่ได้ไม่ได้เขาลบไม่ได้เขาลบของคนอื่นไม่ได้อะไรอะเขาลบของคนอื่นไม่ได้งงอะไรเนี่ยมันมาไม่ครบเปล่าเออนั่นดีมันมาไม่ครบหรือเปล่าอาบุญแอนดีเซลอา going to the beach นะครับต้องมี the ด้วยนะ going to the beach อาบุญว่าไงบุญจะพิมพ์ไปเดี๋ยวพิมพ์ไปก็ได้ไม่ใช่เหรอแล้วรีวิวจะมาโทษเขาทำไมนะอะไรนะบุญพิมพ์อยู่ค่ะอ๋อโอเคเอาเร็วๆเร็วๆอันนี้แต่งประโยคสนุกๆแข่งกันฝึกกันแต่งประโยคยาวๆ Diesel is pooping in the classroom แหมนี่อันนี้นะครับครูเติมฮะตรงนี้เดอะAbu and Diesel are going to the beach with my family now and Diesel is pooping in the classroom แหมนะเดี๋ยวยาวชัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าลูกอยากไปทะเลแล้วมันจะอยู่ในห้องเรียนได้ไงอ่ะถามจริงก็กลับมาจากทะเลแล้วไงดีเซลก็มาอึใน
รีวิวต้องเปลี่ยนใหม่จริงรถเครื่องเกงไหมใช่ไม่เข้าใจเลยทำไมเขาอยู่ที่ทะเลแล้วมาอยู่ในห้องเรียนได้ไงอ่ะถ้าขนาดนี้อยู่ชายหาดกับห้องเรียนไม่ได้พะยะน่ะรีวิวจะทำไงคูปิ้งอินเดอะซีป่ะโอ้ยหามันส่งยังไงอะคะไอชีหนูพิมพ์ในไหนอะใช้ annotate ป่ะพิมพ์ในแชทค่ะพิมพ์ตรงที่แชทอ๋อแล้วแชทเคาะมายังคุยไม่เห็นมันขึ้นมาในแชทเลยนี่ผมส่งไม่ได้ค่ะผมพิมพ์ตรงเทคอะค่ะอะไรเวอร์ชันที่ทีบีบอกอะค่ะอ๋อถ้า annotate มันพิมพ์ออกมาบนหน้าจอได้เลยนะบุญแต่เดี๋ยวเราให้ annotate ใหม่ก็ได้แต่ในแชทคุกก็ยังพอผลพิมพ์แล้วผลก็กดที่ตรงนั้นน่ะเรากดส่งไม่เป็นนะต้องส่งไหนเขียน FFFFF อะไรนะเขาพูดชาแต่งประโยคให้เองนะเนี่ยแต่งประโยคให้เขาเหรอฮะบุญกด annotate แล้วก็เลือกตรงตัว text ตัวคีย์ใหญ่อะครับมันก็จะให้เราพิมพ์ได้อันนี้ป่ะไปแกนมาใช่ไหมใช่ใช่ไหมที่อาบุญพิมพ์ใช่ป่ะครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวครูลบตรงนี้ก่อนมันบังกันอยู่ได้ละโอ้ยาวอยู่ my grandpa and grandma are going to Bangkok ต้อง B ตัวใหญ่นะครับ B A N G K O K นะ and going to cooking pizza at home แล้วอะไร my granddaughter ครับก็คือหลานสาวไงคะเปล่ามันขาดตัวเชื่อมครับคือขาดอะไรโอ้คุณย่ากำลังจะไปกรุงเทพและกำลังจะทำพิซซ่าที่บ้าน with my granddaughter ต้องมี with ไว้ตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีตัวเชื่อมนะครับแล้วก็แต่อันนี้ก็จะเจอปัญหาเดียวกันกับรีวิวเมื่อกี้ก็คือคุณปู่กับคุณย่ากำลังจะไปกรุงเทพแล้วกำลังจะทำพิซซ่าได้ยังไงนะเวลาเดียวกันใช่ไหมนอกจากอยู่บนรถบ้านแล้วก็กำลังทำพิซซ่าไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรถบ้านแล้วก็กำลังทำพิซซ่าใครเขียนนี่แกว่าครูใครเขียนอะดีเซลไงจะใครล่ะดูก็รู้แล้วเนี่ยดีเซลครูบอกว่าไม่ให้วาดเล่นนะครูเฮ้ยครูทีนี้จะรู้แล้วว่าใครเป็นคนเขียนลองดิใครลองเขียนเล่นดิไหนอะครูมีวิธีอย่างไรอะมันจะมีชื่อว่าใครเขียนเล่นอีกทีนะโอเคโอเคถือว่าเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวทำควิสเซสกันนะครับเพราะว่า present con เนี่ยเป็นเรียกด้วยไม่ยากเลยแต่ว่าชอบลืมชอบผิดเพราะยังเขาจะต้องล้างแค้นกับเพราะเองล้างแค้นเขากอดเขาก็ต้องล้างเลยล้างเลยล้างกันจนเอี่ยมแล้วมั้งหน้าใช่เข้าควิสเซสครับเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาโทรศัพท์ปัจจุบันแบบเวลาเจาะจงเวลาอะอันนี้15ข้อนะครูครับได้อาหารอะไรเหรอครับมาแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บ030051เหมือนออกหวยเลยไหมครบแล้วนะ Let's do this Let's go อันนี้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ได้เกิน 80% ขึ้นทุกคน Perfect เลยยิ่งดีครับมีเซลนำแล้วอย่าเถอะทำเร็วเกินแล้วกดพลาดนะเน็ตมันช้ามากดูประธานเป็นหลักอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ present con เนี่ยถูกแล้ว
มันช้ามากกว่ารูปมันจะออกมาได้นะเราไม่ได้ใช้ Wi-Fi หรอรีวิวอ่ะไม่มี Wi-Fi อ๋ออันนี้ใช้เป็น 3G 4G ใช่ไหมดูก่อนแป๊บบุ๋นโบใหญ่เลย Wi-Fi อยู่นะจะทำงานช้าดีเซลพลาดเลยเห็นไหมเนี่ยพลาดข้อไหนเนี่ยไม่พลาดก็มาดิครับรีวิวนำนะมาดิครับ I am อันนี้เดี๋ยวครูจะได้ลงคลิปไว้แล้วเราจะได้ดูไว้ได้รีวิวไปรีลันดูได้ทบทวนวันนี้จะเป็นเรื่อง present con เป็นหลักแล้วเดี๋ยวจะให้ทำ reading ครับเก้าพันแล้วไม่มีข้อไหนผิดเลยชูอาบุญก็ยังไม่ผิดพากันมามีเซลว่าสะสมสตรีคใหม่แล้ว I am watching TV and my brother isลองดูโอ้ย17แล้วอย่าลืมใช้ออปชันด้วยนะครับผมไม่เคยใช้เลยเอาไม่ใช้เลยเหรอออปชันบางทีมันเพิ่มคะแนน2เท่านะไม่ใช้ผมไม่ค่อยใช้อะไรหนูจะถึงหนูจะคิดช้าหน่อยแต่หนูก็ได้คะแนนจบดีเซลหมดแล้วจอยหมดแล้วได้15ข้อเต็มครับทุกคนได้เต็มหมดเลยเนี่ยมันมีนกฟีนิกซ์ช่วยด้วยไงเหลืออาบุตรแล้วอาบุตรรออาบุตรแป้งไม่มีผิดเลยไม่มีนกฟีนิกซ์เลยครับผิดชุดง่ายใช่ไหมถูก15ข้อเหมือนกันเลยก็ไม่มีนกฟีนิกซ์เหมือนกันแต่ถ้าเดี๋ยวเอา present con มารวมกับ present sim เนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนใช้ con อันไหนใช้ sim ง่ายมากเป็น basic basic อันไหนเป็นเวลาเจาะจงใช่ไหมเด็กอนุบาลยังทำได้จริงเหรอไหนไปเอาเรียกน้องมาทำสิใช่เรียกน้องมาทำดิรีวิวเรียกแพรวามาทำดิอาบุญนำแล้วต้องไงได้เต็มทุกคนเอออยากให้อาบุญมากเกินรีวิวมากเลยอ่ะมันใช่อาบุญเกือบเท่าหนูแล้วอ่ะแต่ว่าบุญทำช้าไปหน่อยเพราะว่าบุญทำช้าไปหน่อยบุญเลยได้เอาอันนี้มันเป็นเกมแต่ในความเป็นจริงอ่ะเวลาเขาให้จำกัดเท่ากันหมดใช่ไหมถูกหมดทุกคนก็ได้แทนเท่ากันเล่นอีกได้ไหมอันนี้มันง่ายเกินนะคะอยากเล่นอีกเหรอครับมีอันหนึ่งครับง่ายเกินไปเท่าที่จะทำได้ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับดูซิจะเป็นยังไงบ้างรหัสอะไรเหรอครับรหัสแป๊บครับเพิ่งกดรหัสแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ยังครับยังครับยังครับโอ้ก่อนดีมาแล้วรหัสช้าจัง5 2 3
แล้วก็อะไรครับ171ครับเอ้าทำไมไม่ถูกอ๋อ553โอ้ย523171บุญเข้าไปแล้วใครคือทีทีอ่ะบุญค่ะอ๋อโอเคทีทีอ่ะบุญฮะมันทีทีมันแปลว่าอะไรก็2ทีไงThank you.
แล้วโอเคชัวร์เหมือนเดิมแต่ว่ามีผิดกันก็ยังได้ประมาณ 80% อยู่นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันพลาดตรงไหนเรารู้หรือยังว่าเราผิดตรงไหนอีฮันลบฟิลิกอะไม่งั้นอะผิด7ข้ออือหนูผิด5ข้อผิดต่างแค่ข้อเดียวเดี๋ยวมารอดูซิข้อที่ผิดกันข้อ4ก็ I am อันนี้ใครผิดเนี่ยดีเซลกับรีวิวมาดูซิข้อ4อ่ะใครผิดใครผิดข้อ4หนูผิดแล้วก็มีโลฟินิกให้แกก็เลยถูกเรารู้ไหมว่าเราผิดเพราะอะไรรู้ I am tidying my room แปลว่าอะไร tidy ไม่รู้ tidying แปลว่าอะไรห้องให้เรียบร้อยทำความสะอาดเก็บของอะไรอย่างนี้ครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันข้อที่ผิดนะข้อที่ 100% ครูจะข้ามไปเลย 100%อันเนี้ยฉันกำลังจัดห้องเก็บห้องเพราะฉะนั้นต้องเป็น I am not watching TV ตอนนี้ไม่ได้กำลังดูทีวีหรอกกำลังเก็บห้องใช่ไหมก็เลยต้องเป็นอะไรที่มันขัดแย้งกันไงต้องเป็น not อันต่อไป
มันจะมีหลอดพวกอย่างนี้นะครับก็กำลังตัดเค้ก at this moment กำลังหั่นเค้กอยู่เลยก็ต้อง is cutting ใช่ป่ะแต่อย่าลืมว่า cut ต้องเติม table ด้วยนะครับแค่นั้นเองอันนี้อ่ะ they are being brushed ม้ากำลังถูกแปรงขนอยู่ม้าต้องมีคนหวีขนให้มันนะงั้น process ก็aren't eating right now ไม่ได้กำลังกินมันกำลังถูกแปรงขน is she singing ถามอะไรตอบอย่างนั้นก็ yes she is ครับอย่าไปหลงตอบ yes she sing ใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็ yes she is singing นะครับครั้งแรกก็ผิดแต่มีน้องฟีนิกซ์ก็เลยถูกถูกคนเดียวเอง they are having fun ครับhaving อ่ะตัด e เติม ing นะครับอันนี้เกือบถูกมันตัด e ออกมันต้องตัดอีออกข้อนี้ใครถูกอ่ะข้อนี้เขาถูกรูปเอามาจากไหนเนี่ยในรูปเรารู้ว่าไม่รู้แฮร์รี่พอตเตอร์ครับใช่ is she running ผู้หญิงคนนี้กำลังวิ่งอยู่ไหมก็ yes ใช่ป่ะครับ yes she is นะครับถูกไม่ถูกข้อนี้ถูกข้อเมื่อกี้ผิดข้อนี้ถูกข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดข้อนี้ผิดข้อนี้ผิด playing basketball ข้อนี้ผิดนี่ไม่ใช่บาสเกตบอลนี่มันฟุตบอลใช่ไหมก็ no they are not หรือ no they aren't นะครับคนตอบอันนี้เกือบถูกแต่ว่ามันพิมพ์ผิดมันต้องเป็น a r e n apostrophe t ใช่ไหมอบูทำไมเอาช้อนมาเนี่ยเตรียมกินเหรอ he is sunbathing sunbathing คือนอนตากแดดครับฝรั่งชอบมากคนไทยไม่ค่อยหรอกใช่ไหมตัดอีออกตัดอีออกควรล้อมหนูก็ตอบไม่เหมือนก็ตอบอันแรกแค่นี้แก้วอากาศดีหรอมีเมื่อกี้มีพระอาทิตย์มาจ่องหน้าร้อนเกินไหมอันนี้ they are drinking tea เออทำเป็นประโยคคำถามต้องเอาอาไว้ที่หน้าจบเลย are they drinking tea ตอนนี้ yes they are คนนี้ถูกถูกอันนี้อ่ะคนนี้ถูกคนนี้ถูกไม่เขียนอะไร He is telling the truth เขากำลังบอกความจริงอยู่ตอนเนี้ย He คนนี้ถูก isn't lying เขาไม่ได้โกหกนะครับ lie แปลว่าโกหก L Y I N G เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูให้เขาพอยกันต่อป๊าเดี๋ยวพักคิดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนะนี่ครับเรื่องการบอกลาครับผมจำได้ไหมอะไรเป็นยังไงจำไม่ได้แต่ก็จำได้พวกเราทำนาฬิกาที่บ้านเป็นหรือยังนาฬิกาวงกลมอ่ะกูเป็นแล้วดูไปแล้วตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมงตอนนี้2:15 PM ภาษาอังกฤษจะพูดว่าไง It What time is it 14 o'clock two hours ไอ้นี่ quarter past 14เขาใช้บ่าย2ก็เลข2ไปเลย quarter past 2ครับquarter past 2อ้าวค่อยๆดูกันใหม่นะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็งงสับสนกันบางคนมอต้นมอปลายยังบอกไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยครับอ่ะว่าเข็มสั้นเป็นชั่วโมงเข็มยาวเป็นนาทีแล้วก็ช่องนึงก็มี5นาทีแล้วก็เข็มวินาทีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า second hand second แปลว่าวินาทีใช่ไหมครับ hand เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาเป็นตัวอะไรแขนของนาฬิกาแล้วคือเข็มภาษาไทยนั่นเอง hour hand minute hand แล้วก็ second hand นะครับมี3เข็มเนาะอันนี้ง่าย9โมงตรงก็ 9 o'clock 3ทุ่มก็ 9 o'clock อย่าลืมนะคนเราชอบพลาดกันนะพอบอก3ทุ่มกี่โมง 3 o'clock ไม่ใช่มันต้องนายใช่ไหมบอก I slept at 3 o'clock yesterday เพราะเมื่อวานนี้เรานอนตั้งแต่ตอนบ่าย3ใช่ไหม 3 o'clock ถ้า3ทุ่มต
้องเป็น9 o'clock นะครับ o'clock ส่วนพอ 9:15 เนี่ยเราใช้คำว่า pass แปลว่าผ่านมาแล้วผ่านมา1 quarter ใช่ไหมเลย 9:00 มาแล้ว1 quarter เพราะ1 quarter เท่ากับ15นาทีครับครับขอไปห้องน้ำนะครับครับเพราะงั้นตรงกันข้ามว่าถ้าเป็นเวลากี่โมงดีเดี๋ยวคุณตรงนี บุญก็รีวิวอ่ะดีเซลเหมือนดีเซลน่าจะเก็ตเรื่องนี้ละบุญก็รีวิวช่วยกันหน่อยสิระหว่างรอเพื่อน10:45หนูจะบอกว่า10:15 quarter to eleven ก็ต้องลดมัน1 ชั่วโมง quarter to elevenมัน quarter เดียวต้องมีอ่ะด้วยเพราะว่า quarter 15นาทีนะ quarter 2อีก1 quarter จะกี่โมง11 โมงถูกต้องครับใช่ไหมเพราะว่ามันจะถึง11 โมงแล้ว10:45นาที15นาทีจะ11 โมงใช่ไหมเพราะงั้นเอาอีกอันนึงนะอะไรนะอันนี้จะเท่าไหร่อะไรอีก15นาทีจะquarter to 13 เอ้ย 9:00 นเช้าก็ 3:00 นอ่ะ 9:00 นเช้ามันจะเรียกว่า 9 o'clock แล้ว 3:00 นครับคู่ครับฮะ 9 o'clock คู่พูดยังไงอ่ะคือถ้า 9:00 นเนี่ย 9 ก็ 9 o' อ้าวแล้วถ้า 3:00 นอ่ะคะก็ 9 o'clock เหมือนกันครับผมเขาจะรู้ได้ยังไงแต่รู้ได้เป็นคำถามที่ดีมากครับเขามีตัวนี้มาช่วยครับคือตัวอะไรอ๋อ AM กับ PM AM มาก่อนนาย AM 9:00 เช้านาย PM 3:00 3:00เออแค่นั้นเองใช่ป่ะครับเพราะงั้นรู้แล้วนะอันนี้คือแบบ45แบบ15นาทีเนาะอ่ะสมมติเอาตอนเจ็ดโมงสิบห้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยากๆว่าไง it is a it is a quarter plus it is a quarter plus seven เราจำง่ายๆด้วยความเข้าใจนะอย่าไปท่องนะจำแค่ว่ามันผ่าน7 โมงมาแล้ว1 ควอเตอร์ใช่ไหมก็คือผ่าน7 โมงมาแล้ว15 นาทีแค่นั้นเองนะครับเวลาครูเห็น7:15เนี่ยครูว่าอ๋อ7:15คือผ่าน7 โมงมาแล้ว15 นาที15 นาทีก็1 ควอเตอร์ quarter pass ผ่าน a quarter pass 7แค่นั้นเองใช่ไหมครับแล้วถ้ามีเวลา11:30อ่ะ half past 11ก็คือผ่าน11 โมงมาครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหม half แปลว่าครึ่งหนึ่งนะครับดีมากดีมากเนี่ยจะให้ทำอันนี้ตู้เดียวจบอ้าว8อันครับอันนี้ทำในสมุดแล้วเดี๋ยวค่อยมาช่วยกันทำในหน้าจอจดในสมุดไม่ต้องลอกตัวอย่างนะฮะแรกอ่ะต้องจดโจทย์ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับจดคำตอบเลยใช่ไม่แต่เราก็เขียนตัวเลขด้วยสิครับ 2.30 AM เท่ากับแล้วก็ยาวเลย 7.00 PM เท่ากับ4.5 AM เท่ากับแค่นั้นเองอันนี้สั้นๆโอ้แล้วต้องจดแล้วต้องจดquarter past 10ไหมคะ
อันนั้นแล้วแต่อยากจะลอกก็ได้ไม่ลอกก็ไม่เป็นไรครับลอกดีกว่าไม่ลอกดีกว่าไม่ลอกดีกว่าครูว่าแล้วไม่ลอกดีกว่าครูฮัฟพัดเขียนยังไงคะอันไหนนะฮัฟพัดอ่ะแล้วเมื่อกี้ HALF ครับฮัฟแล้วพาสเขียนยังไงครับพาส PAST PAST ที่เห็นในหน้าจอเลยครับอันนี้ quarter past tense เอาเร็วๆอันนี้4นาทีก็เสร็จแล้วขอปิดไมค์ก่อนแป๊บนึงแล้วอันนี้เรื่องบอกเวลาสบายๆครับเร็วจะจบอันนี้น่าจะขึ้นอันใหม่ละมาเดี๋ยวคุณไปเข้าห้องน้ำแป๊บเห็นไหมครับเดี๋ยวครูเปิดแอนนอเทตก่อนนะครูเจแล้วถ้าเป็นข้อ7ต้องมีอะไหมคะครูครับครูครับฮับพักเขียนยังไงอะครับครับ H A V E เหรอ H A L F half แปลว่าครึ่งครับข้อแรกเนี่ย half past 2ผ่าน 2:00 มาครึ่งชั่วโมงแล้ว AM ใช่ไหม 2:30 AM คือ 2:30 นะครับมีใครตื่นไหมตื่นมาเข้าห้องน้ำไม่ครูหลับคอฟฟี่อยู่เลยอ๋อกำปั่นตื่นแล้วกำปั่นที่โรงเรียนกำปั่นตื่น 2:00 กำปั่นคือใครคือเพื่อนเหรอครับครับเแล้วข้อตื่นไวมากเลย 9.27 AM มันต้องเขียนยังไงจะเขียนว่าไงดีล่ะเดี๋ยวครูเฉลยค่อยๆไล่ไปละกันนะอันนี้ไม่ซีเรียสครับจะได้ดูไปพร้อมกันอันนี้ก็7 O
o'clock นะครับ7โมงเช้าหรือจะบอก7 p.m. ไปเลยก็ได้7 p.m. อันนี้4 45 a.m. เป็น4โมง45หรือตี4 45A quarter to 5ใช่ไหมครับอันนี้อีก15นาทีจะตี5นะครับ AM ตอนเช้าเจนข้อครับข้อ4อ่ะเขียนได้2แบบเหรอถูกต้องครับถ้าเป็นแบบฝรั่งพูดกันง่ายๆชิวๆก็ 9:27 9:27 ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเอาแบบตามเป๊ะๆในหนังสือเรียนที่เขาสอนในโรงเรียนก็ 27 minutes เจนแล้วจด2อันเลยหรือจดอันเดียว2แบบเลยครับมันผ่าน 9:00 นมาแล้ว27นาทีหนูจะจดแยกกันนะที่ไม่พออ่ะข้อไหนคะคุณครูข้อที่เป็นสีส้มกับสีเขียวนะครับหมายถึงว่ามันคือข้อไหนคะข้อ4มั้ยข้อ4 half past 11ก็5ไม่ใช่เหรอคะคุณครูอ๋อถ้าไม่ได้นับตัวอย่างใช่ครับข้อ4ถ้าไม่ได้จดตัวอย่างถ้าจดตัวอย่างด้วยก็ข้อ5และ12 AM นี่ตอนกี่โมงเนี่ย12 o'clock อ่ะครูเจมผมเขียนว่า9 o'clock 27 minutes ก็ได้ครับ It's 9 o'clock 27 minutes หรือ27 minutes 2เอ้ยเที่ยงคืนเที่ยงคืน12 AM นี่เที่ยงคืนถูกต้องครับแล้วถาม what time is it เขาก็ไม่ค่อยบอกกันหรอกว่า12 o'clock บอกก็บอกได้แต่เขาก็จะบอกไปแล้วว่ามันคือ midnight นะครับเที่ยงคืน it's midnight it's 12 o'clock ก็เขียนว่า12 o'clock ไปแล้วอ่ะก็เขียน midnight ไปด้วยสิครับ it's a quarter to nine อีก15นาทีจะ9โมงมองไม่ชัดเลยเห็นไหมten minutes to four อีก10นาทีจะ4โมงเย็นอันนี้ก็คือบ่าย4ครับโอ้เสร็จแล้วเสร็จมันยังโอ้อบุญกินคาอย่างนั้นเลยเหรอคู่ระหว่างรอดีเซลจดหนูขอไปยืดเส้นก่อนมันเมื่อยมากไหนอะเส้นอะขอดูหน่อยซิยืดเส้นขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมได้ครับเออเดี๋ยวจะขึ้นอันใหม่ละ
ดีใจเสร็จไหมครูเจนขอไปอื่นเลยค่ะครับครับเอาไปด้วยไหมล่ะดีเซลไม่ต้องอุดจมูกเราไม่ได้กินหรอกบอกเอาไปด้วยได้แต่ห้ามเปิดกล้องนะไม่อยากเห็นสามสิบห้าแล้วอีกทำเวลาเชียวนะลงแล้วนะจบเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออลดอริงถ้าอาบุญยังไม่เสร็จอ่ะเสร็จแล้วถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวก็ลองดูเป็นตั้งนานแล้วเออเอาถั่วมากินด้วยนะขนมขนมว่างรอรีวิวไปอึ๊เนาะเดี๋ยวรอรีวิวก่อนโอริโออันนี้เป็น reading ยากแต่ครูอยากจะบอกให้เราดูไปก่อน Chili paste to haircut Thai tourism workers improvise as virus hit travel แปลว่าอะไรวะเกิดอะไรขึ้นในรูปทีมอเวนเจอร์สองทีมนี้คนเดียวกันหมดเลยเนี่ยเขาทำไมมีใครกินชิลลี่เพสเป็นบ้างมันคืออะไรวะบุญรู้เปล่าดีเซลรู้เปล่ามันคืออะไรชิลลี่ครับชิลลี่บุญไม่ได้เปิดไม้คือขนมชิลลี่ no ตรงกันข้ามไปด้วยชิลลี่แปลว่าพริกครับพริกที่แบบเผ็ดๆอ่ะเออพริกแล้วแปลว่าสไปซี่เพราะฉะนั้นชิลลี่เพสอันนี้คือน้ำพริกครับอ๋อที่ดิเชลเคยบอกว่าดิเชลกินเป็นอะไรกลางวันอ่ะคุณครูก็บอกดิเชลไปว่าชิลลี่พีชอ่ะชิลลี่เพสครับเพสและแฮร์คัทคืออะไรครับแฮร์คัทไม่รู้มาแล้วรีวิวมาแล้วลงท้องขึ้นเยอะไวมากนี่ดีเซลไม่ต้องเปลี่ยนเป็นพิงเกิลอันนี้เลยอ้าวเพสกันนะรีวิวชิลลี่เพสมันค้างชิลลี่เพสคือน้ำพริกครับจนถึงแฮร์คัทช่วยกันแปลประโยคนี้หน่อย To
Tourism แปลว่าอะไร Tourism Tourism คืออะไรคะทัวร์แปลว่าอะไร T O U R ทัวริสทัวริสงเหรอครับทัวริสงทัวใช่ทัวริสงทัวริสรู้จักคำว่าทัวริสเหรอป.สี่แล้วนะใช่ทัวริสงทัวริสงเหรอครับไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักทัวริสงเหรอคะคุณครูทัวร์ไงเราไม่เคยไปหรอไปทัวร์เกาหลีไปกับทัวร์หรือไปเองเห็นปะคนไทยคนไทยเราใช้ทับศัพท์เลยนะไปทัวร์เนี่ยไม่เคยไปเลยทัวร์ทัวร์จะแปลเป็นไทยก็คือไปเกาหลีไปเลยมาครับไม่เคยไปเลยที่เขาเรียกว่ารถทัวร์อย่างเงี้ยไม่เคยไปเลยต้องจดไหมคะไม่เคยไปเลยคำว่าทัวร์เป็นการท่องเที่ยวนะครับทัวริซึมคือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยคนทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยเนี่ยเขาต้องปรับตัวหมายความว่าไงอ่ะอันนี้ให้ดูแถนนะอันนี้จริงๆเป็น reading ที่ครูเจนให้พี่ๆม.ต้นมัธยมทำครับแต่ว่ามาดูกันให้ดูรูปเนี่ยทำไมครับเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้คนเดียวกันเมื่อก่อนเขาเป็นนักบินตอนนี้ย้ายมาเป็นแก๊ปแล้วเพราะว่าบินไม่ได้เขาเป็นไพลอตครับกัปตันขับเครื่องบินการบินไทยด้วยนะแต่พอเครื่องบินมันหยุดบินไปเลย2เดือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่างเขาต้องหาเงินมาเลี้ยงดูแม่เขามาเลี้ยงดูลูกเขามาเลี้ยงดูภรรยาเขาเขาไปขับแก๊ปครับจากกัปตันขับเครื่องบินนะแก๊ปฟู้ดและมีนอกจากนั้นอีกดาราเขาก็คืออันนี้อ่ะอ๋อจากเคยเป็นแอร์มาก่อนมานั่งมาเป็นนักผู้โดยสารไงของเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่จากเป็นเป็นไอ้นี่พนักพนักงานเครื่องบินน่ะแล้วเขาก็มาเป็นช่างตัดผมช่างตัดผมเขาถือแบตเตอรี่อยู่ดูดิมีแบตเตอรี่อยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นพนักงานเครื่องบินเป็นแอร์เอาแอร์คือพนักงานบนเครื่องบินนะครับถูกต้องใช่โถนี่นะดูคนเนี้ยทาวานันอะไรครับ living room เปลี่ยน living room ห้องนั่งเล่นของบ้านเธอให้กลายมาเป็นแฮร์ซาลอนเป็นร้านทำผมใช่ป่ะเขาคิดเงินครั้งนึงหัวละ150บาทอะไรอย่างเงี้ยแพงอ่ะคุณแพงอ่ะหัวละ20บาทก็ได้แล้วหัวนึงแค่50บาทก็คุ้มแล้วโอ้โหคนจนอยู่ได้เป็นปีสักคนนี้อ่ะจากพนักงานดำน้ำมาเป็นอะไรเนี่ยร้านคนทำอาหารเปิดร้านอาหารคำศัพท์อยู่นี่ครับเป็น scuba diving instructor อาชีพอะไรเอ่ยเชฟอาชีพนี่อาชีพนักดำน้ำการดำน้ำเป็นครูสอนนักประดาน้ำครับอายุ47เขาทำ making jars of chili ครับคุณเจมส์แล้วมันเรื่องจริงไหมครับว่าเขาอายุ47เรื่องจริงสิครับคนเมื่อกี้โอ้ก็ครูรู้ได้ไงผู้หญิงคนนี้ก็อายุ36เนี่ยคนเมื่อกี้แล้วคุณครูรู้ได้ยังไงคะรู้ได้ยังไงหมายความว่าไงก็คือรู้ได้แล้วว่าอายุ47มานี่ครูเอามาจากข่าวหนังสือพิมพ์นะครับข่าวฝรั่งลงเนี่ยข่าวของสำนักพิมพ์รอยเตอร์ครับบอกว่าตั้งแต่ทำน้ำพริกขายจนไปเป็นช่างตัดผมคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยต้องปรับตัวในยุคโควิดเพราะว่าเขางดเที่ยวทุกอย่างหยุดหมดเลยแต่ว่าเรายังต้องใช้จ่ายค่าไฟยังต้องจ่ายค่าเน็ตยังต้องจ่ายค่าน้ำใช่ไหมจ่ายค่าน้ำด้วยค่ะกัปตันก็ต้องมาขับรถคาเป็นแกร็บฟู้ดเป็นแอร์โฮสเตสก็ต้องมาเป็นช่างตัดผมเป็นครูสอนว่ายน้ำฝรั่งคนขายพริกคนขายพริกครูครับแต่แล้วเราเจอโอริโอเราก็ต้องซื้ออย่างนี้ป่ะอันนี้ไม่ใช่นะครูครับครูครับครูครับครับกัปตันเครื่องบินนี่ได้เดือนแล้วเท่าไหร่อ่ะเดือนเขาเป็นแสนนะโอ้แต่ไม่ถึงหมอให้ได้นึงเป็นล้านเดือนนึงอ่ะหมอได้เป็น 200,000 หมอได้เป็นแสนไม่ได้ถึงล้านหมอแล้วแต่ว่าเป็นหมออะไรครับถ้ายิ่งเป็นหมอเฉพาะทางเช่นหมอผ่าตัดหัวใจหมอเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทก็จะได้เงินเยอะใครจะทำหมอผ่าตัดหัวใจ
ครูบุญเป็นหมอรักษาเด็กรีวิวเคยเหรออย่าเป็นหมอรักษาเด็กทำไมชอบเด็กเหรอรีวิวบอกว่ารีวิวอยากเป็นหมอดูแลหน้าอยากไปแบบเสริมแบบใช่หมอศัลยกรรมค่ะอยากเป็นหมอศัลยกรรมต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าไปทำอะไรโกโก้ใช่ไหมเผอฮัตชิวแทงหน้าคนไข้ผิดที่เลยว่าตามอะไรเงี้ยเป็นหมอฟันอย่างเงี้ยฮัตชิวหมอขอโทษเดี๋ยวหมอแถมอีกซี่นึงอย่างเงี้ยไม่ใช่ฮัตชิวเสียบุญน้ำลายมันก็กระเด็นไปในปากแล้วก็เป็นหมอต้องละเอียดรอบคอบนะอ้าวอันนี้มาดูครับปากเปล่าอันไหนผิดต้องจดครับสีแดงนะสีแดงคือช้อยส์สีแดงมีอันใดอันนึงผิดครับอย่างข้อหนึ่งมีสี่ช้อยส์เลยจะเป็นแดงผิดอาผิดอาผิดต้องเป็นอาผิดต้องเป็นอีสอาผิดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผิดเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังเดียวอ่ะจดเดี๋ยวต้องจดนะใช่มันเป็นบ้านหลังเดียวนั่นแหละบ้านมันไม่ได้เติม s ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาผิดอาต้องเปลี่ยนเป็นEast East ดีมากครับอันนี้ง่ายๆเนาะแปลว่าอะไรครับบ้าน second แปลว่าอะไรครับ second แปลว่าลำดับที่2ไม่ใช่หรอ first second third ใช่ไหมเวลาเราไปแข่งว่ายน้ำแข่งวิ่งแข่งอะไรก็ตามร้องเพลงอะไรเงี้ยบ้านหลังที่2ของพวกเขา is on the left แปลว่าอะไรครับอยู่ข้างซ้ายอยู่ซ้ายมือคุณเล็บซ้ายเล็บซ้ายไร้ขวาครับจำไว้แค่นี้เลยเล็บซ้ายไร้ขวาเล็บซ้ายไร้ขวาข้อสองอะไรผิดครับอาบุตรข้อสองเคนวอร์ดกูดตะกูดทำไมคนละปิดเลยปิดเมื่อกี้เผลอเอาอังลบไปโดนหน้าจอออกไปเลย เอาอะไรดีอิงแลนด์แน่เลยไม่ใช่อ่ะเอ้ยก็ถูกแล้วปะหรือไม่ใช่อิงแลนด์ถ้าคุณคิดว่าทิชเชอร์น่าจะผิดนะคะทิชเชอร์ทิชเชอร์หรือทิชชู่ทิชเชอร์รีวิวว่าอะไรทิเชอร์ว่าถูกแล้วทิเชอร์ถูกแล้วทิเชอร์ถูกคนเดียวที่อิงแลนด์ก็ได้กูดอิงแลนด์เหรอเคนมีคนเดียวทิเชอร์อาจจะเติมเอสก็ได้ดีเติมเอาอะไรดีล่ะอิงแลนด์ผิดถึงว่าอิงแลนด์ไม่อิงแลนด์ถูกแล้วเขาไม่รู้เลยคนนี้เขาคิดว่าทิเชอร์ผิดทิเชอร์ต้องเติมเอสเพราะว่าเคนมีคนเดียวเพราะว่าอิงแลนด์เพราะว่าทิเชอร์ถ้าไม่ได้ตรงกันก็ตัดสินใจด้วยการเป่ายิงฉุกไงเหมือนเดิมไม่เกี่ยวเขาไม่เป่านะเขาไม่เป่าก็เป่ายิงฉุกเป่าไม่เป่าเป่ายิงฉุกฉุกเป่ายิงฉุกคุณนกช้าเขาก่อนนะตอนนั้นน่ะไม่ออกพร้อมกันออกพร้อมกันรีเด็กของรีวิวสนุกปะเนี่ยที่เชลก็เห็นนี่ว่าออกพร้อมกันสรุปถึงอะไรที่เชื่อเหรอบุญเอาอะไรบุญเอาอะไรเขาไม่แน่ใจนะเขาไม่เกี่ยวนะฮะอะไรนะอิงแลนอิงแลนก็แหละไม่เอาอย่าอิงแลนไม่อิงแลนไม่ผิดเอาทีเชอร์เอาทีเชอร์ผิดเหรอ Ken was a good England teacher Ken เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีคนหนึ่งภาษาอังกฤษต้องเป็น English ครับบอกเป็น English ครูเราฉุดแพ้เองอ่ะอ้าวจดโอ้ยจดครับ English teacher ครับเดี๋ยวเป็นหัวหน้านะเดี๋ยวข้อต่อไปหัวหน้าทีมคือดีเซลอิงแลนด์มันคือประเทศไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วประเทศคุณครูเหรอประเทศคุณครูก็เลยต้องเป็น English teacher ไงเดี๋ยวข้อต่อไปดีเซลเป็นหัวหน้าแล้วก็รีวิวแล้วก็อาหุนลูกทีมจะว่ายังไงก็ได้สุดท้ายครูจะปั๊มคำหัวหน้าเท่านั้นได้ไม่ต้องมาปั๊มยิ่งชุกกัน
ดีเซลกินป๊อกกี้หรืออมปากกาอมบินสอเนี่ยอมปากกาเอ้ยอมเชือกเก่งเชือกเก่งโอ้ยอักอีกว่าเกะมันอร่อยเหรอคนดีมันไม่มีประโยชน์นะมันเปื้อนฉี่หรือเปล่าก็ไม่เปื้อนเหรอมันอาจจะเป็นไม่ได้ไงเสร็จย่างเอาจบเดียวจดแบบให้มันถูกไปเลยนะเปลี่ยนเป็นอังกฤษไปเลยนานี้อะไรล่ะแล้วค่ะข้อต่อไปดีเซลเป็นหัวหน้าครับไม่เสียงนี่หัวหน้าก็สามารถถามลูกลูกเธอ and I are ก็ better อะไรนี่เนี่ยผิด bitter นี่มันต้อง bitter เฮ้ยมันถูกแล้วอ่ะเขางงมากข้อนี้เขาบอกเลยใช่เขางงมากเขางงมากงงที่สุดในชีวิตหน้าอะไรอาบุตรว่าไงบอกหัวหน้าหน่อยสิ Laura I are better friends I better friends better ก็ถูกแล้ว better ก็ถูกแล้วนี่ก็ถูกหมดไม่รู้อ่ะคิดหน้าเลย better เลยนะผิดดีเซลเอาอะไรเลยเขาถูกหมดนะไม่มีข้อผิดข้อผิดถึงว่างั้นแหละไม่มีข้อผิดไม่มีข้อผิดเอาไม่มีข้อผิดไม่รู้อ่ะครูก็แล้วแต่ลาวผิดก็ไม่เป็นไรหรอกเออก็สลับกันไปขี้เกียจคัดเด้อครูขี้เกียจคัดเด้อเจนค่ะครูเจนให้เราเล่นวงล้อเอาวงล้อเหรอจบ2จบนี่นะโอ้โหสองจบเลยนะเนี่ยมันก็สนุกว่ารีวิวก็ว่าชอบคัดเก็บก็จบแล้วมันเมื่อยมือเข้าใจไหมแล้วเขาจะมาทำกันบ้าน70ข้อของครูเบนนี่งั้นก็ทำเสร็จแล้วดีอีเซลก็ไม่ต้องจดนี่ก็จดที่จดเดียวแต่ว่าเขาจดโอเคไหมอ้าวข้อสามอะไรข้อสามอะไรดีเซลไม่มีข้อผิดแน่เลยไม่มีข้อผิดไม่มีข้อผิดแน่อ้าวงั้นก็เตรียมจดกันได้เลยครับทำไมอะครูต้องไหนผิดเจอครูเจนอยากเล่นวงล้อตรงไหนมันผิดอะครูเบทเธอผิดได้ไงเบทเธอขั้นกว่าต้องมีแอนเสมอใช่ไหมอันนี้มันต้องเป็นขั้นสุดครับมันต้องเป็นลอร่ากับชาน่าเป็นขั้นการชี้สุด are best friends best friendsชื่อใครต้องนี่ได้ปะอะไรครับคุณเจนอยากได้วงล้ออยากได้วงล้อได้เดี๋ยวอีก4ข้อให้ได้วงล้อเย้นี่เครื่องดนตรีที่คุณครูที่โรงเรียนให้ทำเอ้ยอาบุญฮะอะไรอ่ะเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนให้ทำที่เป็นแบบวิชาดนตรีเขาเรื่องเขายังไม่ได้ดูเลยเขาทำกันบ้าน70ข้อแล้วก็ทำของภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะทำแล้วของศิลปะเขาทำหมดทุกวิชาแล้วเลือกเรียนไปเขาก็ไม่มีอะไรทำแล้วครูเบนก็ทำแล้ว70ข้อใช่เขาก็ทำแล้วใช่ครูเบนนี่สอนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์อันนี้ครูเบนแต่ก็มีครูเก๋ด้วยแต่ก็มีครูเก๋เออครูเบนเขาเรียนเยอะพี่ภูพี่พีเขาก็เรียนเองนะเลยเก้านาทีแม่น้ำถอยหลังโอ้อะไรเนี่ยเลยเก้านาทีเองเรียนวิชาไหนที่ไม่ชอบแล้วจะช้าเลยวิชาไหนที่ชอบแล้วจะเร็วเร็วจะเร็วเร็วเลยนะเร็ววิชาไหนไม่ชอบช้าช้าเนาะช้าช้าเลยวิชาไหนที่มันต้องคิดเลขอะไรเงี้ยช้าช้านี่คุณพิการเสียเวลาคุณทำวงล้อในอันนี้ไปแล้วโอเคกดเลยค่ะครูลองครูเจนครูเจนเล่นวงล้ออย่างไรคะคุณอยากเล่นบ้างอันนี้ทุกคนหนึ่งจบอะไรใช่ไหมจบไปแล้ว
จบไปแล้วอ้าวข้อ4ข้อ4ครับยังไม่ได้จบครับยังไม่ได้จบขาครูเจนครับขาครูอยู่ใต้โต๊ะครับครูเจนอ่ะเอาวงล้อมายังไงคะผมอยากได้บ้างเข้าในเว็บไซต์ไงชื่อ View Design เราไปเล่นกันเองยังได้เลยเดี๋ยววันหลังคุณสอนวิวดีไซน์เหรอวิวดูข้อ4ต่อเลยเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันโอ้ข้อ4คำว่าเดือดกับคำว่าไฟผิดคำว่าเดือดต้องเป็น and แล้วก็คำว่าไฟต้องเป็นตัดมาเป็น ies มันมีข้อเดียวจะเอาอะไรโอ้อยากเล่นไหมล่ะอยากเล่นเอาอะไรเอาอะไรมีสองข้ออะ the air paid fiหนูคำว่าไฟคำว่าไฟเอาคำว่า y เป็น i e s ใช่ถูกค่ะเอาลองเอาอะไรครับเป็น y เป็น i e s ค่ะคำว่าไฟถูกต้องครับร่องฝนเขาร่องฝนเอาข้อต่อไปเร็วเร็วปิดแบ็คกราวด์ดิแอร์เพนเครื่องเดียวแต่ว่าจะใช้แอนใช้เดอะได้หมดเลยนะแล้วแต่ว่าเขากล่าวถึงครั้งที่เท่าไหร่แฮมดอนไลท์สไปเดอร์แอนมังกี้ตอนนี้อาบุตรไม่บอกแล้วตอนนี้ดอนผิดแฮมมีคนเดียวต้องเป็นดอสซินมันต้องเป็นดอสซินถูกต้องแฮมดอสซินไลท์สไปเดอร์แอนมังกี้ไม่ชอบอะไรแฮมไม่ชอบอะไรแฮมไม่ชอบเล่นงูกัดลิงทำไมอ่ะกับลิงลิงอ่ะไม่ชอบจริงๆชอบกบอ่ะเสือฟ้าเคทติกิ is from Japanese Japanese เพราะว่า Japan เอ้ยถูกแล้ว Japanese ถูกแล้วบุญว่าคำว่า is ผิดเอ้ยถูกแล้วเอาหัวหน้าจะเอาอะไรหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าดีเซลข้อนี้ฮะดีเซลผิดก็ต้องเล่นวงล้อนะดีเซลก็ผิดนะอันนี้แล้วแต่ดีเซลเลยเราไม่ช่วยไม่ช่วยไม่รู้ว่าดีเซลแล้วแต่ดีเซลเลยเราเงียบอย่างเดียวแล้วแต่ดีเซลเลยจบข้อยาวสุดด้วยโอ้ยขอไม่จบเถอะอะไรโอ้ยนะอีสเป็นอาป่ะไม่ใช่อีเซลไม่ใช่ใช่แพ้ก็ถูกแล้วนะไหนอ่ะไหนผิดล่ะไม่รู้ดิเฮ้ยอ้าวดีเซลแล้วไหนผิดมั้งไหนผิดไหนมันต้องเปลี่ยนถึงแล้วถ้าไหนผิดอ่ะไม่รู้แหละก็คิดว่าไหนน่าจะผิดเบลลี่กูดมั้งเบลลี่กูดไหนผิดไหนผิดเอาอะไรครับไหนผิดอีสป่ะดีเซลเอาอะไรอีหรือไนหรืออะไรต้องให้อบุญดีกว่าให้อบุญตอบไม่รู้จะตอบอะไรถ้าเป็นเขากับอบุญตอบอบุญก็จะตอบไนแอนดีเซลจะเอาอะไรล่ะเป็นหัวหน้าทีมแล้วแต่อีแต่เขาจะตอบอีแล้วไม่รู้ไม่มั่นใจเอาอีวิถ้าอีตอบเจอเป็นเอาอะไรครับเอาอีดีเซลตอบอีก็อีถ่ายได้อีก็อีใช่อย่างน้อยก็ได้เล่นเกมเห็นปะตกลงเอาอะไรเอาอีสค่ะมีใครทำอีสก็ได้โอ้ยไปกันถึงนู่นแค่ที่อีส from อะไรแล้วพูดเรา I am from Thailand ไม่ใช่หรอตามด้วยประเทศแต่เป็นนิสมันเป็นภาษาก็เป็นคนต้องแค่ที่อีส from Japan ดีเซลก็ผิดดีเซลก็ถูกแล้วอ่ะใช่แวบแรกที่เจแปนที่ดีเซลคิดว่าเป็นเจแปนก็ถูกแล้วนะครับใช่โถไอ้วิวบอกผิดครับโถก็รีวิวบอกรีวิวอยากเล่นเกมไงใช่อยากเล่นเกมพูดรู้ก็ต้องไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยไอ้โถนะมันเอาไม่ชัดอ่ะมันเป็นสีขาวอย่างนั้นหนึ่งจบทุกคนหนึ่งจบโชคดีจังเหรอครับไปหน้านั้นได้ไหมบุญไม่เห็นหน้าที่มันเป็นอันนั้นอ่ะนี่ไงมาแล้วทำไมมันถึงจดเยอะขนาดนี้นั่นนะฉี่นะอ้าวคุณครูเจแพนเปลี่ยนเป็นอะไรอะคะเป็นแปลนเฉยๆเลยครับ Japan Japan
จดเสร็จแล้วค่ะจดเร็วจังเสร็จแล้วครับและข้อสุดท้ายรีวิวไปหัวหน้าโอ้จะถูกเลย Our uncle was born in June the 8th คุณลุงของพวกเราวัดผิดวัดผิดวัดผิดวัดไม่ต้องเป็นเวอร์วัดผิดใช่วัดผิดรีวิวขอคิดก่อนเป็นเวอร์ขอคิดก่อนมันต้องเป็นเวอร์In June, born in June. Oh, uncle. อีก2นาที Were born in. โอ้กำลังเลือกตอบตอบตอบวัดเป็นเวอร์ก็ผิดผิดแน่เลยผิดสิครับโอ้ hour รีวิวดู hour ไม่ได้เราต้องดูที่ uncle ไม่ได้เติม s โอ้โหสมมติเอาง่ายๆครูบอกว่าอ่ะรีวิวมีน้องอ่ะรีวิวกับน้องก็พูดว่า hour mom แม่ก็มีคนเดียวอยู่ดีใช่ป่ะแต่เป็นแม่เฮ้ยครูขอแก้ตัวดิใช่ก็เกิดในเดือนจูนอินผิดนะมันต้องเป็น on เหรอ on ครับโอ้ตอนนั้นน่ะหนูก็บอกมันก็งงวัดเกตอันไหนมันจะผิดแต่ถ้ามีวันที่ด้วยเป็นวันเดือนปีอ่ะใช้ออนนะครับโอ้จดจดจดเป็นวงล้อค่ะอันสุดท้ายจะได้สองจบไหมเนี่ยขอให้ได้สองจบรีวิวได้จบสองอันเลยเหรอรีวิวสองจบคนอื่นจบเดียวเย้โอ้ยไม่น่าเลยเปลี่ยนชื่อเป็นออนะอย่าลืมนะข้อหนูก็ดีเลยอ่ะรีวิวจะได้โบนัสป่ะล่ะคืออะไรอ่ะครูครับอาเวอร์มันต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับไม่ใช่เปลี่ยนเอาว่าเปลี่ยนอินเป็นออนครับคือไม่เป็นไรเขียนได้เอาว่าคือเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จตั้งแต่ไหนคุณลุงของพวกเราก็คนเดียวก็ได้บอสบูนตามใจเพื่อนนะเนี่ยผมศักดิ์ศรีหัวหน้าทีมนี่แหละหัวหน้าทีมมันต้องรับผิดชอบมากกว่าเขาใช่หัวหน้าทีมอะเสร็จแล้วค่ะพอดีเลยบ่ายสามพอดีเลยครับอ้าววันนี้สรุปวันนี้เราเรียนอะไรกันบ้างครับเราไม่คุยเรียนเวลาเรียนเวลาค่ะแล้วก็เรียนเวลาPresent on continue จอมไอควิสก็จอมไอควิสเรื่องอันนี้แล้วก็ทำข้อไม่แก้ไอ้หน่อยในบ้านข้อสอบ20ข้อก็เฉลยไปแล้วด้วยแล้วทำอะไรอีกทำอะไรมากที่สุดแล้วก็ทำเคนวอตอากูดอะไรนะครูประโยคอะไรไม่รู้ผิดเยอะมากอ๋อเออเลิกไอ้เนี่ยโซวอเดอร์คออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับกันบ้านครับกันบ้านมันต้องกระจายอะไรล่ะเราไม่เจอพฤหัสแล้วเราเดินจากแค่ที่ละวันเดียวเองกันบ้านไปด้วยตกใจเหลือเกิน21นะคะอะไรนะคะ21ครับ21 21 21ไม่มีนะโอเคสวัสดีครับก็61ถึง80นะ21 21 61ถึง70 80อย่ามาเซลนะ21ถึง68นะครับมันถึงแค่61ถึง70จริงๆนะ61ถึง80มันไม่มี80 80 20ก็เปิดหน้า21แล้วอ่ะก็มีแค่61ถึง70ให้ทำหน้า21ถึงหน้า24ครับถามได้24หน้าไหนอ่ะมันไม่มีหน้า24ครับถึงครอบ80ถึงหน้า20 21 22 23 24ต้องดูข้อ25เดี๋ยวครับครับเธอทำถึงข้อ80นะข้อ
68เหรอครับหน้าไหนครับไม่ใช่หน้า21ถึง25กันบ้านอ่ะโอเคถามเพื่อนได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Next Thursday เออโอเคบายบายบายขบุญออกแล้วอ่ะออกกันไว